สวัสดีค่ะเด็กๆครับเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเราจะมาทำงานในหนังสือร่องรอยการเรียนรู้ค่ะเล่มที่3เด็กๆ เปิดมาในหน้าที่34กันก่อนนะคะหน้านี้เดี๋ยวเราจะมาต่อจิ๊กซอกันค่ะเคยเล่นโดมิโนหรือเปล่าเอ่ยวันนี้โดมิโนรูปภาพจะพาเด็กๆมาต่อโดมิโนกันนะคะเด็กๆดูในข้อที่ A เห็นภาพ A หรือเปล่าเอ่ยตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ยังว่างเปล่าอยู่ให้เด็กๆสังเกตดูภาพเสื้อแล้วก็ดวงอาทิตย์อยู่ในโดมิโนหมายเลขเท่าไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะหมายเลข6เด็กๆนำหมายเลข6มาเติมลงในช่อง A ที่ว่างอยู่นะคะต่อไปข้อ Bภาพแรกด้านบนจะเป็นแว่นตานะคะต่อไปเป็นสายรุ้งค่ะอยู่ในภาพโดมิโนภาพที่เท่าไหร่นะเก่งมากเลยค่ะภาพที่3เด็กๆนำหมายเลข3มาเติมในข้อ Bมาดูข้อ C ค่ะตรงนี้โดมิโนหายไปคือโดมิโนชิ้นที่เท่าไหร่นะมีดวงอาทิตย์แล้วก็มีพาร์ทเป็นโดมิโนชิ้นที่1ค่ะเด็กๆ เติมหมายเลข1ที่ช่อง C หน้านี้เหลือข้อ D กับข้อ E เด็กๆลองมาเติมดูนะคะเด็กๆมาดูหน้าข้างๆค่ะหน้าที่35ให้เด็กๆช่วยคุณครูดูซิว่าคำสั่งเมื่อคุณครูอ่านคำถามให้เด็กๆจะใช้อุปกรณ์อันไหนนะมาฟังข้อที่1กันเลยค่ะเมื่อต้องการไปยืนอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆเด็กๆคิดว่าควรจะใช้สิ่งไหนไปด้วยคะข้อกอไก่รองเท้าบูทขอไข่เสื้อหนาหนาคอควายหมวกมีปีกเก่งมากเลยค่ะเลือกข้อคอควายต่อไปในข้อที่2ในฤดูร้อนเด็กๆควรจะรับประทานอาหารแบบไหนคะก็ไก่อาหารที่เสียแล้วขอไข่น้ำสะอาดคอควายลูกกวาดเด็กๆ เลือกข้อไหนดีคะเก่งมากเลยค่ะเลือกข้อขอไข่นะคะข้อที่3ฟังดีๆนะคะในวันหยุดมีอากาศร้อนเด็กๆควรแต่งกายอย่างไรก็ไก่ใส่เสื้อแขนกุดขอไข่ใส่เสื้อตัวหนาๆคอควายใส่เสื้อกันฝนเด็กๆจะใส่เสื้อแบบไหนคะอากาศร้อนๆเก่งมากเลยค่ะใส่เสื้อกอไก่นั่นเอง
เด็กๆเปิดมาอีกหนึ่งแผ่นนะคะจะเจอหน้าที่36ค่ะหน้านี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สะละเอสะละเอมีเออะรวมกันเป็นสะระเอออกเสียงว่าเอสะระเออออกเสียงว่าเอต่อไปเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอะกันค่ะทอเอะเถอะอ่านว่าเถอะจอเอะเจอะอ่านว่าเจอะยอเอะเยอะอ่านว่าเยอะทีนี้เรามาเติมคำศัพท์3คำเมื่อกี้ลงในช่องว่างให้ได้ความหมายนะคะคำแรกดูภาพประกอบค่ะมีคำว่าเลอะมาให้เด็กๆ เติมคำว่าอะไรดีคะเก่งมากเลยค่ะเลอะเถอะต่อไปมีคำว่าเจอเอาคำว่าเจอมาเติมนะคะรวมเป็นคำว่าเจอ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 คำสุดท้ายมีคำว่าแยะมาให้ค่ะเด็กๆ เติมคำว่าเยอะยอเอะเยอะเยอะแยะเยอะแยะหน้านี้คำศัพท์ง่ายๆ3คำนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านนะคะขยับมาดูหน้าข้างๆค่ะเด็กๆหน้าข้างๆมีภาพมาให้นะคะเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม D มีภาพอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันมีภาพอยู่ทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันให้เด็กๆเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนฝนตกว่าลำดับไหนจะมาเป็นลำดับที่1 2 3และ4เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่คุณครูจะพาทำสัก1ข้อนะคะคุณครูจะทำในหมวด A ส่วน B C และ D ให้เด็กๆกลับไปทำเองนะคะมาดูที่หมวด A สังเกตดูเม็ดฝนค่ะเวลาฝนจะตกต้องเริ่มต้นที่ตกน้อยๆก่อนใช่ไหมคะเติมหมายเลขหนึ่งช่องแรกค่ะต่อไปฝนก็ต้องตกแรงขึ้นเรื่อยๆให้เด็กๆสังเกตที่เม็ดฝนนะคะหมายเลข2เยอะขึ้นมาอีกคือหมายเลข3และตกแรงที่สุดคือหมายเลข4ค่ะคุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งหมวดนะคะส่วนหมวดปีหมวด C และหมวดภาพ D ให้เด็กๆกลับไปลองฝึกทำเองค่ะสำหรับเสริมประสบการณ์วันนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำงานได้เลยค่ะคาบนี้สวัสดีค่ะ